ห้ามยุบสภาเนี่ยแล้วเดินเกมต่อไปเนี่ยนะได้ไหมก็ได้แล้วต้องคือแก้กฎหมายลูกนะครับแก้กฎหมายพรก.เลือกตั้งซะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ออกกำลังอยู่ระหว่างแก้ไขอยู่ก็แก้ซะนะก็ไม่ต้องสังกัด90วันหรือเลื่อนออกไปว่าจะต้องจัดเลือกตั้งภายใน90วันจาก45วันก็ได้นะก็ได้ไม่เรื่องยากเลยนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมไหมโอกาสครบเทอมมีมากกว่าถ้าไปยุบสภาบอกชิงความได้เปรียบไม่ได้เปรียบหรอกเสียเปรียบรอบนี้มันต่างกันจากทุกครั้งที่ผ่านมาชิงยุบสภาก่อนเสียเปรียบแต่ถ้าไม่ยุบสภาเดินหน้าตามเป้าหมายแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาก็เป็นไปได้สูงแต่ถ้าวอกแวกซอกแซกนะฮะนั่นก็ดีนี่ก็ใช่ใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมแพ้แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มานอกสถานที่กันประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องกระแสข่าวว่าจะมีการยุบสภานะครับก่อนครบวาระ4ปีนะครับเพราะมีเงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเชิงปรากฏการณ์นะครับกระแสข่าวลือการวิเคราะห์นะครับที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจยุบสภาก่อนครบวาระ4ปีคือวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2565สาเหตุหลักๆมาจากการสังกัดของส.ส.นะครับไม่ว่าจะอยู่พรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ต้องเข้าสังกัดภายในระยะเวลา90วันนะครับไม่ฉะนั้นส.ส.ต่างๆที่อยู่พรรคใดก็แล้วแต่จะโยกย้ายไปมาไม่ได้และจะส่งผลนะครับทำให้ส.ส.เหล่านั้นนะครับคะแนนต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นจะส่งผลทำให้ถ้าจะมีการย้ายพรรคซึ่งโดยส่วนใหญ่จะย้ายจากฝั่งเพื่อไทยนะครับมาอยู่ฝั่งของพลังประชารัฐนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องยุบนะครับสภาก่อนอย่างน้อย3เดือนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้มีการจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลา45วันจากข่าวลือการวิเคราะห์นะครับในเชิงลักษณะดังกล่าวนะก็ส่งผลทำให้สภากาแฟทั้งหลายเนี่ยตกลงยังไงวะเนี่ยรัฐบาลจะยุบสภาหรือเปล่านะครับหลังการอภิปรายไว้วางใจไว้ไม่ไว้วางใจเสร็จเนี่ยก็จะทำการยุบสภาเพราะเหลือเวลาของรัฐบาลเนี่ยนะก็ประมาณ9เดือน10เดือนตกลงใจยังไงกันแน่จะยุบสภาหรือไม่นะครับแนวโน้มการวิเคราะห์ว่าการยุบสภาอย่างกระทันหันนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรและถือว่าเป็นการชิงความได้เปรียบส.ส.ก็ได้ย้ายพรรคนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและสามารถที่จะทำได้หรือไม่จริงหรือไม่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเอาล่ะผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะใจเย็นนะครับตอนนี้หลักทางการเมืองของประเทศไทยเป็นธุรกิจการเมืองนะครับนักการเมืองไม่ว่าจะอยู่พรรคการเมืองไหนโดยเฉพาะส.ส.เดิมจะย้ายมาเนี่ยจะย้ายพรรคการเมืองไปมาจะต้องย้ายพรรคภายใน90วันแต่การจะย้ายพรรคหรือจะออกจากพรรคการเมืองต้องพ้นสภาพการเป็นส.ส.นะครับหรือต้องถูกขับออกจากการเป็นส.ส.ถึงจะย้ายพรรคการเมืองได้อันนี้คือประการที่2เพราะรัฐธรรมนูญนะครับปีพุทธศักราช2560เขียนไว้ว่าจะต้องย้ายออกไปภายในระยะเวลาต้องเป็นส.ส.สังกัดพรรคการเมืองใหม่อย่างน้อย90วันจึงจะสามารถลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ได้นี่จึงเป็นที่มาของบทวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่เขาจะแห่ออกจากพรรคของทักษิณแหละเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าจะต้องนะฮะมีการยุบสภาก่อนเพื่อให้ส.ส.ย้ายพรรคย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่พรรคการเมืองอื่นหรือไปอยู่ฝั่งรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่จากนั้นจึงจะมีการจัดเลือกตั้งภายในระยะเวลา45วันกระแสข่าวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาแต่นะฮะลืมไปอย่างหนึ่งมันคือคุณสมบัติในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับในปี2563นะฮะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุมนุมประท้วงการแก้ไขมูลยาวเนี่ยจนปี65เนี่ยไปยังแก้ไม่เสร็จพอแก้ตะบูนเสร็จไปเรียบร้อยตอนนั้นเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่ผ่านมานะพอแก้เสร็จยังไม่เสร็จที่หมายถึงอะไรมันต้องมีการแก้กฎหมายลูกกฎหมายลูก
นะถ้ารัฐบาลหรือฝ่ายที่มีเสียงข้างมากไปแก้ที่คุณสมบัติสสใหม่จำเป็นจะต้องเข้าสังกัดพรรคการเมืองในระยะเวลา90วันแค่นี้ก็รัฐบาลก็อยู่ครบเทอมหรือวางกติกาอย่างอื่นจากเดิมเลือกตั้งภายใน45วันก็เป็นเลือกตั้งภายใน60วันหรือ90วันก็แล้วแต่นะก็สามารถจะทำได้มันอยู่ที่การวางหลักเกณฑ์นะครับของพรก.เลือกตั้งพรบ.เลือกตั้งไม่ใช่พรก.ไม่ใช่เป็นไม่ได้กำหนดละเป็นพรบ.เลือกตั้งนะครับมันอยู่ที่การวางหลักเกณฑ์นะว่าจะวางหลักเกณฑ์ไหนผู้ที่มีเสียงข้างมากย่อมเป็นผู้กำหนดนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบการแก้รัฐธรรมนูญฝั่งทักษิณก็ต้องการให้มีการแก้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ก็ตามก็ต้องมาอยู่ที่กฎหมายลูกเนี่ยผมบอกไว้แต่แรกเลยบัตรเลือกตั้ง2ใบมีสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลคอยดูดิตอนนี้ก็ลากยาวหาที่สิ้นสุดไม่ได้ต้องลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยลากจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าจะถ้าไม่ยุบสภาผู้ห้ามไม่ยุบสภาเนี่ยแล้วเดินเกมต่อไปเนี่ยนะได้ไหมก็ได้แล้วต้องคือแก้กฎหมายลูกนะครับแก้กฎหมายพรก.เลือกตั้งซะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ออกกำลังอยู่ระหว่างแก้ไขอยู่ก็แก้ซะนะก็ไม่ต้องสังกัด90วันหรือเลื่อนออกไปว่าจะต้องจัดเลือกตั้งภายใน90วันจาก45วันก็ได้นะก็ได้ไม่เรื่องยากเลยนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมไหมโอกาสครบเทอมมีมากกว่าถ้าไปยุบสภาบอกชิงความได้เปรียบไม่ได้เปรียบหรอกเสียเปรียบรอบนี้มันต่างกันจากทุกครั้งที่ผ่านมาชิงยุบสภาก่อนเสียเปรียบแต่ถ้าไม่ยุบสภาเดินหน้าตามเป้าหมายแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาก็เป็นไปได้สูงแต่ถ้าวอกแวกซอกแซกนะฮะนั่นก็ดีนี่ก็ใช่ใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมแพ้แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองค์ราชินีทรงพระองค์เจริญสามมิถุนาที่คายุกาองค์ราชินีราชไทยแท้สองยินดีน้องกล่าวทูลถวายพระพรชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขีพระบารมีจักรีมหาราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองค์ราชินีทรงพระองค์เจริญ